เจอแล้วนะครับเนี่ยเชื้อมันจะเริ่มเป็นประมาณเนี้ยนะครับเป็นตุ่มแดงๆนะครับเป็นใยเป็นนุ่มๆลักษณะนี้นะครับนี่คือการที่เราจะเริ่มเห็นพัฒนาการของเชื้อไข่แล้ววันนี้จะพามาดูเทคนิคการส่องเชื้อนะครับว่าเราควรส่องเชื้อวันไหนดีที่สุดนะครับจะทำให้ดูให้เห็นเลยว่าวันเนี้ยเราถึงควรจะส่องนะครับไม่ใช่ว่า5วัน7วันหรือ10วันหรือเท่าไหร่กันแน่วันนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับเราจะได้เลือกวันที่ถูกเริ่มไข่วันที่11มิถุนายนนะครับผมอันนี้ผ่านมาแล้วนะครับ5วันนะครับเชื้อจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแทบจะไม่เห็นอ๋อเจอแล้วนะครับเนี่ยเชื้อมันจะเริ่มเป็นประมาณเนี้ยนะครับเป็นตุ่มแดงๆนะครับเป็นใยเป็นนุ่มๆลักษณะนี้นะครับนี่คือการที่เราจะเริ่มเห็นพัฒนาการของเชื้อไข่แล้วนะครับอันนี้ผ่านมา5วันให้ดูทีนึงนะครับอีกฟองนึงนะครับผมนี่ครับอันนี้ไข่ในลักษณะนี้บางทีก็จะเชื้อไม่ค่อยดีนะครับบางทีมันอาจจะตายนะครับเพราะว่าความเป็นผุโพรงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับลักษณะนี้บางทีเชื้อก็พัฒนาการเดินไปเรื่อยๆประมาณสักวันที่15ถึง18ก็ตายนะครับอย่างเงี้ยเจอบ่อยนี่คือไข่เชื้อที่ใช้เวลาฟักไข่มาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือ11วันนะครับเราจะเห็นนะครับพัฒนาการเนี่ยเส้นเลือดจะชัดเจนมากนะครับชัดเจนดูนะครับใยเส้นเลือดแล้วก็พัฒนาการมันจะเป็นใยเส้นเลือดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคมๆไม่ใช่นะครับถ้าเกิดคมๆ คือตายนะครับดูใบที่2ฟองที่2ของวันที่5นะครับนี่นะครับอันนี้ถ้าเกิดเปลือกไข่นาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะลักษณะขุ่นนะครับบางทีแสงไฟก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ขนาดไฟฉายกำลังสูงนะครับอันนี้คือเปลือกไข่มันหนาเนี่ยเราเจอแล้วนะครับเชื้อก็วิ่งวุบวับวุบวับนะครับครับ29พฤษภาคมกำหนด18มิถุนายนนะครับอันเนี้ย18วันละมันจะทึบแล้วนะครับ18วันแต่ก็จะเห็นเส้นเลือดอยู่นะครับเห็นเส้นเลือดเห็นการขยับอยู่นะครับเส้นเลือดจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหลืองนะครับถ้าเกิดว่าขอบเหลืองดำนะครับแล้วก็เส้นเลือดคมๆอันนั้นคือเชื้อตายนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดตายตอนนี้ก็คือเรื่องของออกซิเจนนะครับถ้าเกิดว่าไข่ตายตอนนี้คือออกซิเจนกับอุณหภูมิสูงนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราวางแล้วมันเบียดเสียดกันเยอะเกินไปเนี่ยเราตั้งไว้ 37.5 แต่มันไปนู่นเลยนะครับมันไปบางที38อย่างเงี้ยแล้วก็มีคาร์บอนเพราะมันคายอากาศออกนะครับมันก็จะตายกันได้นี่แต่วันนี้เรามาคุยเรื่องของการส่องเชื้อนะครับเราจะได้เห็นนะครับเนี่ยนี่คืออีกนะครับอีกไม่เกิน3วันนะครับไม่เกิน3วันก็ฟักกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับนะครับในการเส้นเลือดอย่างเงี้ยนะครับคือมันเต็มที่แล้วนะครับเหลืออีก3วันก็เจาะแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันตายตรงเนี้ยมันจะเป็นเหลืองๆนะครับเหลืองๆแล้วก็ดำๆแล้วก็นิ่งๆใครเชื้อที่ส่องให้ดูนะครับก็ฟักโดยตู้ฟักไข่ที่ไม่ต้องกับไข่เลยนะครับมันก็วางไว้เฉยๆอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะฟักนะครับเวลาที่รุ่นเนี้ยครับผมรุ่นวันที่29พฤษภานะครับพฤษภากำหนดฟักวันที่18มิถุนายนแล้วก็ขึ้นชั้นบนนะครับเราขึ้นไว้ชั้นบนจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับปกติเนี่ยชั้นเกิดเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับมันเกิดจะอยู่ข้างล่างนะครับผมแต่ว่าของต้นกล้าฟาร์มก็คือจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะเวลาการเกิดมันเกิดแก๊สแล้วมันก็โชยขึ้นข้างบนมันก็ชนตรงเนี้ยจากนั้นครับมันก็ไม่ไปรบกวนไข่รุ่นอื่นอยากจะแนะนำมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราส่องเชื้อเนี่ยก็คืออย่าง12ถึง15วันเนี่ยเราถึงส่องเชื้อจะดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูออกนะครับถ้าเกิดว่า7วัน8วันหรือ10วันเนี้ยบางทีอะครับบางทีคือเราดูไม่ออกนะครับการส่องเชื้อก็เลยมันก็เสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราส่องวันที่12ถึง15อย่างเงี้ยพอเราส่องเสร็จปุ๊บเราเห็นชัดเจนว่าอันไหนตายอันไหนไม่ตายเราจะได้คัดออกนะครับอย่างเงี้ยจะดีที่สุดนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดชอบหรือว่าสนใจเกี่ยวกับสาระการฟักไข่การเลี้ยงไก่นะครับ
ก็แนะนำฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วผมก็มีตู้ฟักไข่นะครับถ้าเกิดสนใจอยากซื้อนะครับผมก็มีขนาด50ฟอง80ฟองแล้วก็อย่างตู้เมื่อกี้นี่นะก็คือ150ฟองนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ